ก็คงแบ่งเป็น2ด้านนะครับด้านแรกเป็นเรื่องของการอำนวยความสะดวกนั่นก็คือเราได้วางแผนจัดเตรียมรถไว้ให้เพียงพอกับการให้บริการของประชาชนในการเดินทางส่วนที่2เนี่ยก็เป็นเรื่องของการอำนวยความปลอดภัยนะครับก็เป็นมาตรการที่เข้มข้นในเรื่องของการตรวจความพร้อมของตัวรถและก็ของผู้ประจำรถโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือผู้ขับรถโดยสารสาธารณะทุกคันทุกเที่ยวนะครับจะต้องผ่านการตรวจสอบตัวรถความพร้อมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสภาพความมั่นคงแข็งแรงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุปกรณ์ส่วนควบจะต้องพร้อมทุกคันผู้ประจำรถก็ต้องพร้อมหมายถึงว่าสภาพร่างกายก็ต้องพร้อมหมายความว่าพร้อมแล้วก็ไม่ดื่มแอลกอฮอล์คือโนแอลกอฮอล์หมายความว่าแอลกอฮอล์ต้องเป็นศูนย์ถ้าพบว่ามีสภาพร่างกายไม่พร้อมหรือมีการดื่มแอลกอฮอล์นั้นเราจะไม่ให้ขึ้นขับรถโดยเด็ดขาดนะครับจะต้องเปลี่ยนผู้ขับรถใหม่ซึ่งสรุปก็คือว่ารถไม่ดีเขาเปลี่ยนรถคนไม่ดีก็เปลี่ยนคนครับก็อุบัติเหตุส่วนใหญ่ก็เกิดจากผู้ขับรถเนี่ยใช้ความเร็วค่อนข้างสูงหรือว่าเกินอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้ก็ในปีนี้เราก็เข้มข้นในเรื่องของการติดตามเรื่องการใช้ความเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจุบันนี้รถโดยสารสาธารณะส่วนใหญ่เนี่ยก็มีการติดตั้ง GPS เกือบทั้งหมดแล้วนะครับก็เราก็จะมีศูนย์ควบคุมก็คือศูนย์ GPS ของสำนักงานขนส่งจังหวัดจันทบุรีคอยควบคุมในเรื่องของความเร็วในระหว่างการเดินรถในระหว่างเส้นทางแล้วเรารู้ได้ยังไงฮะคือขนส่งบอกนะครับขนส่งตักเตือนนะ